สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมอัปเดตที่ผมปลูกหญ้าแปงกล้าในแปลงนี้นะครับอายุ1อาทิตย์นะครับหรือประมาณ7วันนะครับนี่ก็เริ่มที่จะงอกมาแล้วนะครับนี่ปลูกแบบปันกลบนี่นี่ครับนี่คือหญ้าแปงกล้าครับนี่ก็ปลูกเสร็จก็โดนน้ำครับนี่นี่ก็เป็นหญ้าแพงกุล่าตัวนี้ก็ใช่นะครับนี่ก็ปลูกเสร็จก็ฝนตกมาแบบพอดีเลยครับนี่ครับนี่นะอายุ1อาทิตย์นะครับก็มาแบบผมว่าถือว่าดีครับมาประมาณนี้นะครับนี่ก็เริ่มที่จะมาเลยครับนี่ตัวนี้ก็ใช่นะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับนี่ส่วนที่โดนน้ำขังนะครับนี่อายุ7วันครับประมาณนี้ถือว่าอัตราการเกิดถือว่าดีมากครับดีมากมาดูตรงที่น้ำตรงนี้ครับนี่ตรงน้ำตรงนี้ก็จะมาดีครับนี่จะมาดีกว่านี่คอยดูแปลงตรงนี้ครับผมว่าน่าจะหนามากครับนี่ผมก็ถักดินให้เสมอนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็ปีนี้เราจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับคอยดูปีถัดไปครับจำแปลงนี้ดีๆนี่ตัวนี้นี่อายุ1อาทิตย์นี่ฝนก็พึ่งลงดินก็ชุ่มชื้นนะครับดูตรงนี้จะเกิดไหมนี่ก็ใช่นะครับแบบนี้ถือว่ามาดีนะครับถือว่าอัตราการเกิดถือว่าดีนะครับนี่ก็ท่านไหนที่ปลูกแล้วนะครับก็ต้องติดตามดูว่ามันจะเกิดไหมครับปันกลบแบบนี้ครับก็ต้องดูฟ้าฝนดีๆนะครับดูฟ้าฝนดีๆดูพายุเข้าฟ้าฝนดีๆนี่นี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ